ทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลาสวัสดีค่ะพี่น้องอินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะคะข้าพเจ้าดีใจที่ได้พบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีครับผมชื่อรอนครับก็เพลงเลขนะคะเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยเพลงพระองค์ทรงสมควรSearch me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I Fill me with fire.
ไ
สวัสดีค่ะพี่น้องเราจะเปิดพระคำของพระเจ้านะคะพระธรรมโยนบทที่2ข้อ1ถึงข้อที่9นะคะเป็นการอัศจรรย์ที่พระเยซูทำครั้งแรกใช่ไหมคะเดี๋ยวจะข้าพเจ้าอ่านให้พี่น้องฟังนะคะวันที่3มีงานสมรสที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีมารดาของพระเยซูก็อยู่ที่นั่นพระเยซูและสาวกของพระองค์ได้รับเชิญไปในงานนั้นเมื่อเราอาวุธหมดแล้วมารดาของพระเยซูพูดกับพระองค์ว่าเขาไม่มีเหล้าอาวุธพระเยซูตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยไม่ใช่ธุระของท่านเวลาของเรายังไม่มาถึงมารดาของพระองค์จึงบอกพวกคนใช้ว่าจงทำตามที่ท่านสั่งเจ้าเถิดมีองค์หินตั้งอยู่ที่นั่น6ใบเพื่อชำระตามธรรมเนียมของพวกยิวจูน้ำองค์ละประมาณ100ลิตรพระเยซูตรัสสั่งพวกคนใช้ว่าจงตักน้ำใส่องค์ให้เต็มถึงแล้วพวกเขาก็ตักน้ำเต็มองค์เสมอปากแล้วพระองค์ตรัสสั่งพวกเขาว่าจงตักเอาไปให้เจ้าภาพถึงเขาก็เอาไปให้เมื่อเจ้าภาพเชิญน้ำที่กลายเป็นเหล้าอังแล้วและไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่คนชายที่ตักน้ำนั้นหนูเจ้าภาพจึงเรียกเจ้าบ่าวมาพี่น้องรู้ดีแล้วว่าพระธรรมยอนผู้เขียนก็เป็นยอนนะคะเป็นสาวกของยอนเป็นอัครทูตสาวกของยอนใช่ไหมคะยอนก็เป็นผู้เขียนพระคัมภีร์วีวอนด้วยนะคะก็ยอนก็เป็นคนที่มีความมั่นใจสูงในความรักของพระเยซูมากนะคะเพราะว่าคืออยู่ในพระธรรมยอนเขาแนะนำตัวเองว่าเป็นคนที่ได้รับความรักจากพระเจ้ามากมายอะไรประมาณนี้นะคะก็พี่น้องรู้แล้วว่าก่อนที่จะพระเยซูถูกจับนะคะพระเยซูเรียกสาวกที่ติดตามพระองค์แล้วพระองค์จัดโต๊ะอาหารแล้วหลังเท้าใช่ไหมคะเดี๋ยวในพระคัมภีร์อธิบายว่ามีสาวกคนหนึ่งเขาก็เป็นยืนนั่งใกล้กับพระเยซูแล้วก็นั่งพิงที่นั่งพิงพระเยซูแล้วก็นั่งตักขาของพระเยซูด้วยนะคะคือใครจะกล้าทำอย่างนี้ได้แต่ว่าโยนเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจมากในความรักของพระเยซูนะคะยังไงก็ตามนะคะโยนเขาในพระคัมภีร์เขาอธิบายว่าทำไมเขาต้องเขียนพระธรรมโยนก็เขียนไว้ว่าโยนบทที่20ข้อ31เขาเขียนชัดเจนว่าแต่สิ่งเหล่านี้ได้ถูกเขียนไว้เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านทั้งหลายก็จะมีชีวิตโดยทางพระนามของพระองค์คือเขาเขียนชัดเจนว่าเป้าหมายคืออะไรทำไมเขาต้องเขียนพระธรรมโยนเพราะอะไรเพื่อที่จะให้เราได้เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าแล้วเขาก็บอกว่ามีเป้าหมายอีกอันหนึ่งเมื่ มีความเชื่อแล้วท่านทั้งหลายก็จะมีชีวิตโดยทางพระนามของพระองค์เขาอยากให้เรารู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าแท้แล้วให้เรามีชีวิตโดยทางพระนามของพระองค์นี่คือเป็นเป้าหมายที่โยนเขาเขียนพระธรรมโยนนะคะเมื่อโยนนะคะอยู่ในพระธรรมโยนมี7คือการอัศจรรย์ของพระเยซูคริสต์ก็เราเรียกว่าเป็นการอัศจรรย์นะคะคือแต่ว่าที่จริงอันนั้นน่ะในพระคัมภีร์เขาเขียนไม่ใช่เป็นการอัศจรรย์อัศจรรย์ภาษาอังกฤษว่า miracle ใช่ไหมคะแต่ว่าโยนเขาไม่ได้เขียนว่า miracle เขาเขียนว่า sign ความหมายว่าเครื่องหมายใช่ไหมคะเครื่องหมาย
คือเป็นไซน์ที่ direction ใช่ไหมคะถ้าจะเราไปไหนก็เขาก็มีทางเขียนไว้ sign อยู่ที่นั่นเราก็ปะตามสายป้ายใช่ไหมคะตามป้ายคือทำไมโยนอ่ะเขาไม่ได้บอกว่าอัศจรรย์สิ่งถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าทำคืออัศจรรย์ก็เราเรียกว่าอัศจรรย์แต่ว่าคือโยนเขาไม่ได้บอกว่าอัศจรรย์เขาบอกเฉยๆว่าเป็นเครื่องใหม่แล้วสายเฉยๆนะคะแล้วจะอธิบายว่าทำไมโยนเขาว่าไม่ใช่เป็นมิราเคิลแต่ว่าทำไมเขาบอกว่าสายว่าเราจะอธิบายที่หลังนะคะที่คือ sign คือของคือเครื่องหมายสำคัญของพระเยซูทั้งแรกก็เป็นคืออยู่ที่คานาควนคาลิลีใช่ไหมคะพระเยซูถูกเชิญพระเยซูสาวกแล้วแม่มารีซึ่งเป็นคุณแม่ของพระเยซูและพระเยซูก็ถูกเชิญไปงานแต่งงานสมรสที่คานานะคะเดี๋ยวนะคะก่อนที่จะเดี๋ยวจะบอกนะคะพี่น้องรู้จักพระธรรมมัทธิวมาระโกลูกาโยนสีชาบะนั้นเป็นเรื่องของแบบเป็นของพระเยซูใช่ไหมคะเดี๋ยวคนที่เขียนแต่ละคนก็เป็นมันไม่ใช่คนเดียวกันใช่ไหมคะมาทิวมาระโกลูกาโยนคือมันแต่ละคนเขามองเห็นพระเยซูเขาก็ไม่ใช่เป็นเพื่อนกันแต่ว่าเขาก็มองเห็นพระเยซูในสายตาของเขาเขาก็เขียนตามที่สิ่งที่เขาเห็นนะคะก็เลยที่สี่ฉบับนะคะมีหลายเรื่องก็มาคล้ายๆกันเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่เขาเห็นอะไรเขาก็เขียนในแต่ว่าคือผู้เขียนแต่ละฉบับนะคะเขาก็มีเป้าหมายแล้วก็เป็นผู้อ่านด้วยค่ะไม่ใช่เพื่อที่จะทุกคนอ่านก็เช่นคือมาร์คิวนะคะมาร์คิวเขาเขียนมาร์คิวเพราะว่าพระฉบับมาร์คิวพระธรรมมาร์คิวเพราะว่าเขาอยากให้คือพวกยูอ่านนะคะก็เลยที่เขาเป้าหมายที่จะเขียนหนังสือมาร์คิวเพราะว่าเขาตั้งใจจะอยากให้พวกยูอ่านนะคะแล้วมาระโกก็เป็นคือตั้งใจเขาเขียนเพื่อที่จะคนที่อยู่ที่เมืองโรมันนะคะแล้วลูกาก็เช่นเดียวกันนะคะลูกาเขาก็เขียนพัฒนาลูกาเพื่อที่จะตั้งใจให้พวกเฮลลาที่เฮลลานิซึมนะคะอยู่โรมันไม่ใช่เฉพาะอยู่โรมเท่านั้นนะคะที่ก็เป็นคนไม่ใช่พวกอยู่แต่ว่าคนต่างชาติแล้วก็คนที่อยู่ในวัฒนธรรมที่เฮลลานิซึมนะคะแต่ว่าโยนนะคะโยนเขาก็มีเป้าหมายที่จะอยากให้อ่านกับใครคะบัคิวโยนบทที่3ข้อที่16เขาบอกชัดเจนว่าคือทำไมเขาเขียนพระคำโยนเพื่อที่จะให้พวกไหนที่อ่านนะคะก็บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกหนักจงพระองค์ได้ประทานพระบุตรที่บังเกิดมาองค์เดียวของพระองค์เพื่อผู้ใดก็ตามที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์จะข้อพระคัมภีร์นี้พี่น้องรู้จักดีใช่ไหมคะคือโยนเขาชัดเจนว่าให้คนโลกนี้อ่านนะคะเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนพระองค์ได้ประทานพระบุตรองค์เดียวคือในบอกว่าโยนเขาตั้งใจอยากให้คนทั่วโลกทุกคนอ่านไม่ใช่ชาติไหนไม่ใช่คนที่พวกที่พิเศษอ่านแต่ว่าคนทั่วโลกคนที่อยู่ในโลกทุกคนอ่านเพื่อที่จะคือคนที่อ่านรู้ว่า
พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อแล้วเราจะมีชีวิตโดยทางพระนามของพระองค์นี่ก็เป็นเป้าหมายของโยนที่เขียนพัฒนาโยนเพื่อที่จะคนที่ทั่วโลกรู้จักว่าพระเยซูเป็นพระบุตรเป็นพระเจ้าแท้จริงโอเคยังไงก็ตามนะคะพระเยซูกับคุณแม่แล้วก็สาวกบางคนเขาก็ไปงานแต่งงานสมรสนะคะพี่น้องเป็นยังไงคะงานแต่งงานก็เป็นเกี่ยวกับต้องความเปรมปรีใช่ไหมคะคืองานศพก็เป็นมีความเศร้าที่นั่นแต่ว่างานสมรสงานแต่งงานก็มีแต่ความเปรมปรีความชื่นบานความชื่นชมยินดีใช่ไหมคะนี่คือถ้าไม่มีงานแต่งงานมีความชื่นบานหรือความชื่นชมยินดีก็มันแปลกๆใช่ไหมคะโอเคเช่นเดียวกันคือตอนนี้ค่ะพระเยซูไปที่งานที่มีความเปรมปรีมีความชื่นชมยินดีมากมายนะคะพี่น้องรู้จักงานการมั่นใช่ไหมคะเมืองไทยก็มีที่ไหนก็มีการมั่นนะคะที่แปลว่าที่ยุคที่พระเยซูอยู่ที่นั่นก็มีงานแต่งงานการแต่งงานก็มีระบบนะคะหนึ่งคือผู้หญิงกับผู้ชายต้องมีคนต้องแนะนำกันใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็เจอกันแล้วเขาก็จัดอะไรคะจัดมั่นนะคะจัดงานมั่นแล้วก็พี่น้องรู้ใช่ไหมคะมารีกับโยเซฟเขายังไม่ได้แต่งงานกันนะคะแต่ว่าเขาคือมั่นกันกับโยเซฟกับมารีเขามั่นกันสักคนที่มั่นกันเขาไม่ได้นอนด้วยกันใช่ไหมคะเพราะว่ายังไม่ได้งานแต่งงานมันงานสมรสสำเร็จก็เลยเขาคือเป็นสัญญาเฉยๆนะคะสัญญารับปากเฉยๆว่าเขาก็จะแต่งงานกันนะคะเดี๋ยวถ้าสามีผู้หญิงผู้ชายเขาทำมั่นกันนะคะเดี๋ยวผู้ชายเขาก็ไม่ได้นอนกับคือผู้หญิงนะคะเดี๋ยวเขาก็กลับไปบ้านของตัวเองนะคะที่ซึ่งบ้านที่พ่อแม่อยู่ด้วยนะพ่อแม่พี่น้องอยู่ด้วยเดี๋ยวผู้ชายเขากลับบ้านแล้วก็เขาก็เตรียมตัวที่จะเป็นเจ้าบ่าวนะคะอยู่ใต้อำนาจของคุณพ่อครอบครัวนะคะเดี๋ยวครอบครัวเฉพาะคุณพ่อนะคะคุณพ่อของฝ่ายผู้ชายเขาก็เตรียมตัวสร้างบ้านที่หน้าแล้วก็จะให้คือสอนหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อที่จะเป็นเจ้าบ่าวที่ดีหรือคุณพ่อที่ดีหรือสามีที่ดีนะคะเดี๋ยวเขาก็ได้รับคืออบรมจากการเป็นเหมือนเจ้าบ่าวจากพ่อเรียบร้อยแล้วสร้างบ้านเรียบร้อยแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะเป็นเจ้าบ่าวหลังจากนั้นเจ้าบ่าวก็พาคือเพื่อนของเขาเดี๋ยวก็เขาก็ไปหาคือเจ้าสาวนะคะที่เขามั่นไว้เพื่อที่จะเขาจัดงานแต่งงานที่บ้านของผู้หญิงไม่รู้ว่าเขาหามเท่าไหร่แต่ส่วนมากเขาก็ต้องเดินไปประมาณทั้งวันหรือ2วัน3วันก็ตามเขาก็สามีไฟสามีเขาก็พาเพื่อนแล้วก็ไปถึงใกล้ถึงบ้านของผู้หญิงแล้วมีเพื่อนของเจ้าเบาเขาก็ไปก่อนนะคะวิ่งไปบอกกับบ้านของเจ้าสาวนะคะแล้วก็บอกว่าจะกำลังเจ้าเบามารับเจ้านะเตรียมตัวเพื่อที่จะให้สามต้อนรับสามีแล้วก็จัดงานแต่งงานอันนี้คือเป็นยุคที่พระเยซูอยู่นะคะก็เป็นวัฒนธรรมของการงานแต่งงานนะคะก็เลยพี่น้องรู้ไหมคะว่าที่ในพระคัมภีร์พระเยซูเขาอุปมาเปรียบเทียบว่าคือเป็นผู้หญิงที่โง่5คนหรือผู้หญิงที่ฉลาด5คนเตรียมน้ำมันรอสามีรอเจ้าบ่าวใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นเพราะว่าอย่างนี้นะคะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเจ้าบ่าวจะมาตอนไหนแล้วไม่มีใครจะมาบอกแต่ว่าถ้าเจ้าเบากำลังจะใกล้พักครึ่งทางเดี๋ยวมีคนไปบอกให้เขาเตรียมตัวต้อนรับพระเยซูต้อนรับพระ
จ้าบ่าวแล้วก็จัดเตรียมงานงานสมรสนะคะอย่างไรก็ตามพระเยซูก็เมื่อคือเจ้าบ่าวถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเริ่มงานสมรสจะเริ่มนะคะเดี๋ยวไม่รู้ว่าคนที่มีงอนก็3วัน4วันหรือ5วันก็วันหนึ่งอาทิตย์2อาทิตย์1เดือนก็มีนะคะจัดงานแต่งงานนะคะเดี๋ยวคือก็เลยถ้าถึงเจ้าบ่าวถึงที่นั่นก็เริ่มมีความเปล่งปรีก็เกิดขึ้นนะคะก่อนหน้านั้นเขาก็ตื่นเต้นอยู่แต่ว่ายังไม่มีความเปล่งปรีมาถึงเขาแต่ว่าเมื่อเจ้าเป่ามาถึงบ้านพอดีปุ๊บเขาตะเป่าเปรแล้วก็เขาก็มีจัดงานแต่งงานที่เขาเตรียมไว้ก็จะเริ่มเลยนะคะมีร้องเพลงเต้นละมีอะไรทุกอย่างนะคะถ้าไม่มีเจ้าเป่าก็ไม่มีความเปล่งปรีเหมือนกันจะกำลังนะคะมีจัดงานแต่งงานนะคะมีความเปรมปริมมากมายนะคะเดี๋ยวคือมารีเขารู้แล้วว่าคือเล่าอามุนมันหมดแล้วนะคะมันมีคนแขกนะคะมีเข้ามาเยอะมากแต่ว่ามันไม่มีใกล้มาเล่าอามุนมันหมดแล้วเล่าอามุนหมดความหมายว่ายังไงคะคืองานแต่งงานนะคะเล่าอามุนก็ทำให้คนที่มางานนั้นก็มีความเปรมปรีมีความชื่นบานมีความคือคนมันสนุกสนานนะโดยผ่านทางเล่าอามุนใช่ไหมคะแต่ว่างานแต่งงานหมดเล่าอามุนความหมายว่าจะใกล้จะความเปรมปรีความชื่นบานของเขาจะหมดเลยนะคะจะเพราะว่าถ้าเล่าอามุนหมดแขกก็จะกลับบ้านใช่ไหมคะแขกกลับบ้านคนที่มาชื่นชมยินดีทำให้บรรยากาศเปรมปรีก็มันหมดทันทีเลยพี่น้องถ้าพระเยซูคริสต์ก็เป็นต้นกำเนิดความเปรมปรีความชื่นบานของเราใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีพระเยซูที่เจ้าเบาของเราสถิตอยู่ด้วยกับเราเราไม่สามารถที่จะรู้จักคือความชื่นบานความเปรมปรีแท้เรามันไม่ได้เลยใช่ไหมคะถ้าพี่น้องชีวิตเราน่ะไม่มีความเปรมปรีไม่มีความชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าเรายังติดตามพระเยซูรับนมัสการพระเจ้าเราก็อยู่ในคือเป็นชีวิตคริสเตียนแต่ว่าทำไมเราไม่มีความเปรมปรีไม่มีความชื่นบานเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะความพึงพอใจจากพระเยซูเลยพระเยซูสถิตอยู่กับเราพระเยซูก็รักเราแล้วรู้ดีอยู่แต่ว่าทำไมเราไม่มีความเปรมปรีทำไมน้ำองุ่นเล่าองุ่นที่ความเปรมปรีของเรามันหมดเลยพี่น้องอันนี้มันแปลกไหมคะฟิลิปปีบทที่4ข้อ4คืออาจารย์เปาโลเขาบอกว่าจงปิติยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอและข้าพเจ้าขอกล่าวอีกว่าจงปิติยินดีอาจารย์เปาโลคือมันบอกกับเราแล้วก็ให้เรามีความเปรมปรีมีความชื่นบานตลอดแต่ว่าคือชีวิตจริงของเรามันคือความชื่นบานความเปรมปรีมันขึ้นลงเลยพี่น้องคือเป็นเจ้าเบาเป็นต้นกำเนิดความเปรมปรีของเราแต่ว่าเจ้าเบาของเราก็เป็นพระเยซูคริสต์พี่น้องเราต้องเช็คดูว่าทำไมเราคือมันไม่มีมันหมดความเปรมปรีแล้วเหมือนกำลังงานสมรสหมดเล่าอังเดี๋ยวมารีเขาไม่ใช่เป็นเจ้าของบ้านนะเขาไม่ใช่เป็นเจ้าภาพเขาก็เป็นคนที่ถูกเชิญมาเขาเป็นคนหนึ่งที่ถูกเชิญมาเป็นแขกธรรมดาแต่ว่าทำไมคนนี้เขาสังเกตเป็นคนที่สังเกตเป็นว่าที่นี้เป็นยังไงที่นั่นเป็นยังไงไม่ใช่เขาอยู่ในที่งานข้างหน้าที่คือมันแขกที่เขาไม่รู้เรื่องว่า
ที่กำลังหมดเราอมุนโหมดหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นที่อยู่ข้างหลังแต่ว่ามารีเขาว่าคือสนใจที่คือที่อยู่ข้างหลังนะคะที่กำลังเตรียมตัวกำลังเตรียมเพื่อที่จะให้แขกมีความชื่นบานมีความเปรมปรีเขาก็ไปดูเห็นมันใกล้จะเล่าอมุนที่ความเปรมปรีของงานสมรสมันหมดเลยเดี๋ยวเขาก็วิ่งมาบอกไม่ใช่บอกกับคือเจ้าภาพนะคะแต่ว่าเขาวิ่งมาบอกกับลูกชายของเขาคือเป็นพระเยซูคริสต์ก็บอกว่าโอ้ยมันเล่าอมุนมันหมดแล้วเราจะทำยังไงดีเราจะทำยังไงที่เขาก็มันตั้งกังวลใจว่างานสมรสนี้กลัวจะความเปรมปรีจะหมดแต่ว่าพี่น้องคือมารีเขารู้ว่าคนที่แก้ปัญหาได้คือไม่ใช่เป็นเจ้าภาพคนที่ปัญหาที่เขากำลังกำลังจะเห็นนะคะคือผู้ที่ช่วยปัญหานี้แล้วก็เคลียร์ปัญหานี้ได้คือเป็นคือก้อนเปรมปรีเป็นต้นกำเนิดของความเปรมปรีคือเป็นพระเยซูคริสต์เท่านั้นก็เลยเขาไม่ได้ไปหาคนแต่ว่าเขาไปหาพระเยซูคริสต์พี่น้องเป็นยังไงคะคือเรามีความเชื่อเหมือนมารีได้ไหมมารีเขาไม่ได้ไปหาคนเขาไม่ได้ไปหาวิธีที่จะมนุษย์ที่จะคือมนุษย์มีคือสติปัญญาของมนุษย์ที่มีลิมิตแต่ว่าคือความเชื่อของมารีเขารู้แล้วว่าคนที่สามารถแก้ปัญหานี้ไม่ให้เราหมดความเปรมปรีที่งานสมรสได้คือเป็นพระเยซูคริสต์เท่านั้นพี่น้องเป็นยังไงคะบางครั้งชีวิตเรานะคะคือมันชีวิตของเราเราเปรียบเทียบว่าสมรสงานแต่งงานหรืองานที่มีความเปรมปรีนะคะบางครั้งคืองานปาร์ตี้ของเราคือบางครั้งเราหมดเล่าอาหมุนก็ได้ก็บางครั้งแล้วความเปรมปรีมันกำลังมันหมดแล้วก็มีความเศร้าโศกเสียใจแล้วก็เจอปัญหาแบบนี้ด้วยแต่ว่าเมื่อเราเอาปัญหาของเราบอกกับพระเยซูแล้วก็เราทูลขอพระเยซูแล้วพระองค์จะช่วยชีวิตเราที่เคลียร์เลยพี่น้องรู้พี่น้องมีความเชื่อหรอคะหรือพี่น้องไปหาพระเยซูหาวิธีที่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันไม่มีทางก็เลยไปหาพระเยซูหรือเปล่าคะหรือพี่น้องก็เป็นคนที่ถ้าเจอปัญหาหนักหรือเบาอะไรก็ตามหรือเจอความเปรมปรีก็ตามพี่น้องเป็นคนที่อธิษฐานทูลขอพระทูลขอหาพระเยซูก่อนหรือเปล่าคะพี่น้องว่าเราเรียนรู้จากความเชื่อของมารีเขาก็เป็นคนที่มีความเชื่อมุ่งมั่นว่าพระเยซูสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาละได้เลยเพราะว่ามารีรู้แล้วว่าพระเยซูเป็นใครพระเยซูเป็นพระเจ้าแท้พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระบุตรของพระเจ้าความหมายว่าเป็นคนที่ได้รับมีฤทธานุภาพจากพระเจ้านะคะแล้วพระเจ้าบอกกับคือแม่ว่ามันอกงงมากเลยอิงเอ๋ยข้าพเจ้าปนแปลต่างหากนะคะก็พระเยซูบอกกับนางว่าหญิงเอ๋ยข้าพเจ้าเกี่ยวข้องอะไรกับท่านแล้วเวลาของข้าพเจ้ายังไม่มาถึงมันรู้สึกว่ามันปฏิเสธใช่ไหมคะมันรู้สึกว่าโอ้อะไรเนี่ยพระเยซูอุตส่าห์คุณแม่มาขอแต่ว่าทำไมมันตัดมันแบบนี้อันนี้มันคำปฏิเสธหรือเปล่าแต่ว่ามารีท่าทีของมารีมันแปลกมากเลยนะคะถึงแม้ว่าพระเยซูบอกกับมารีว่า
โอ้อันนี้มันไม่เกี่ยวกับฉันเลยแอนไม่เกี่ยวกับคุณด้วยแต่ว่ามารีเขาก็บอกว่าเขาพระเยซูก็บอกกับปฏิเสธเรียบร้อยแล้วก็ตามมารีเขาก็วิ่งไปห้องครัวแล้วบอกกับทาสที่อยู่งานนั้นแล้วก็บอกว่าจงตักน้ำใส่องค์ให้เต็มเถิดขอโทษนะคะขอโทษนะคะข้าพเจ้าอ่านผิดก็บอกว่าที่นั่นน่ะมีองค์หกใบใช่ไหมคะหกใบแล้วก็เขาก็ไปบอกกับคือคนชายก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะพระองค์จะบอกอะไรก็สั่งอะไรก็ทำตามนะเขาก็ไปบอกก่อนพี่น้องคือมารีความเชื่อของมารีก็เป็นไม่ธรรมดาใช่ไหมคะถึงแม้พระเยซูปฏิเสธแล้วเขาก็วิ่งไปบอกกับคือที่ทาสว่าเดี๋ยวเขาก็จะมาสั่งนะถ้าสั่งแล้วพวกเจ้าก็ต้องเชื่อฟังเขาอะไรประมาณเขาก็บอกไว้เดี๋ยวพี่น้องเมื่อสถานการณ์น่ะไม่มีคำตอบมาถึงเดี๋ยวสถานการณ์ก็ยังไม่ได้ดีขึ้นอะไรเลยแต่ว่าพี่น้องขอให้มีความเชื่อนะคะพระเจ้าอันนี้คือเป็นพระลักษณะของพระเยซูแท้จริงเลยพี่น้องคือถึงแม้ว่ามันรู้สึกว่ามันทางข้างหน้าข้างขางข้างหลังรู้สึกปิดนะคะเดี๋ยวไม่มีดูเหมือนว่ามันไม่มีทางที่จะออกไปแต่ว่าพี่น้องอย่ากลัวเลยอย่าท้อแท้ใจเลยยังทางอยู่ข้างบนยังเปิดอยู่นะคะเดี๋ยวพระคุณหรือคำตอบของคำอธิษฐานของเราก็มาถึงที่อยู่ข้างบนใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่น้องไม่ต้องคือความผิดหวังอะไรมากมายนะคะพี่น้องข้าพเจ้าวันนี้นะอยากบอกว่าสิ่งที่รู้จักพระลักษณะของพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการดำเนินชีวิตของความเชื่อของเรานะคะคือเมื่อพี่น้องอ่านพระคำของพระเจ้าแล้วก็พี่น้องคือพิจารณาดูแล้วก็ศึกษาดูว่าพระเยซูเป็นใครพระเจ้าเป็นใครพระวิญญาณเป็นใครพี่น้องต้องหาลักษณะของพระเจ้าของเรามันไม่ต้องหาลักษณะจากเป็นประวัติศาสตร์หรือคำนั้นคำที่มันไม่สมควรไม่เกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้าหรือที่เรื่องเราต่างๆหรือเป็นคนที่อยู่ในพระคัมภีร์หรือแม้แต่ปาโอลอาจารย์ปาโอลหรือดาวิดหรือโซโลโมนหรืออะไรก็ตามเขาเป็นคนที่คือเป็นชีวิตที่ได้รับคือเป็นพระคุณของพระเจ้ามากมายก็จริงแต่ว่าคือแฟกต์สำคัญมากที่สุดเขาก็เป็นคือมนุษย์คนหนึ่งเป็นคนบาปคนหนึ่งนะคะมนุษย์ไม่มีสามารถสักคนเป็นเพอร์เฟกต์ได้เลยดีกว่าคนอื่นก็ได้อยู่แต่ว่ามันไม่ถึงเมื่อเขาก็เป็นมันฮีโร่ของเราได้มันเท่ากับมันพระเยซูคริสต์บางครั้งพี่น้องข้าพเจ้าเห็นเขาก็อ่านพระคัมภีร์เขาก็คือมันเอาตีความหมายมาคือเกี่ยวกับลักษณะของมนุษย์นะคะดาวิดโอ้ยดาวิดความเชื่อดีดาวิดได้รับพระพรจากพระเจ้ามากมายแล้วฉันจะอยากเป็นเหมือนดาวิดมันไม่ค่ะก็ไปดีกว่าพี่น้องก็จริงอยู่แต่ว่าดาวิดเขาก็เป็นคนหนึ่งเป็นคนที่มีความอ่อนแอแต่ว่าพี่น้องจดจ้องกับคือพระเจ้าที่ทำอะไรกับดาวิดพี่น้องต้องมองดูที่หันหลังมองดูที่พระเจ้าที่กำลังพบกับดาวิดพบกับเปาโลพบกับโซโลมอนพบกับอับราฮัมที่คนที่อยู่ในพระคัมภีร์แต่พี่น้องไม่ต้องจดจ้องกับมนุษย์อับราฮัมดาวิดก็คนที่อยู่ในพระคัมภีร์ใช่อยู่เขาก็เป็นความเชื่อบรรพบุรุษของเราที่เราสามารถที่จะติดตามเรียนรู้จากชีวิตของเขาได้แต่ว่าสำคัญอันดับหนึ่งเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์คือเราต้องหาพระลักษณะของแคริคเตอร์ของพระเจ้าหรือพระเยซูเป็นใครพระวิญญาณเป็นใครพระเจ้าเป็นใครพี่น้องต้องหาตรงนี้ดีอย่างนั้นพี่น้องจะรู้จักพระลักษณะของพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเ
เหมือนเรามารีเขารู้ว่าพระเยซูเป็นใครเพราะว่าเขารู้จักพระลักษณะของพระเจ้าดีเลยพี่น้องวันนี้ดูอ่านไปย้อนบทที่ข้อที่สองบทที่สองข้อหนึ่งถึงถึงเก้านะคะก็มีงานสมรสใช่ไหมคะมีความเปรมปรีอยู่ที่นั่นแล้วคือกำลังจะมีความเปรมปรีกำลังจะหมดแต่ว่ามีคนหนึ่งที่มารีเขามีความเชื่อล้อมล้นจะให้คือกับเดี๋ยวทำช่วยงานสมรสให้เขามีความเปรมปรีตลอดนะคะแต่ว่าสำคัญที่สุดงานแต่งงานนั้นมีความปรีเปรมปรีคือเป็นต้นกำเนิดความเปรมปรีคือไม่ใช่เป็นเหล้าองุ่นมารีรู้แล้วว่าคือเป็นคนงานแต่งงานนั้นจะมีความเปรมปรีมีความชื่นบานจะตลอดได้เพราะว่าพระเยซูเป็นต้นกำเนิดความเปรมปรีเขาก็เป็นเจ้าเบาชีวิตของเราพี่น้องถ้าเราคือชีวิตเรามีพระเยซูคริสต์คือเรามีความเชื่อมุ่งมั่นกับพระเยซูคริสต์ความเปรมปรีความชื่นบานก็จะไม่หมดเลยพี่น้องคือวันหนึ่งวันสุดท้ายก็พระเยซูจะมาหาเราเดี๋ยวพระเยซูจะกลับมาใหม่ใช่ไหมคะครั้งที่สองเดี๋ยวพระเยซูจะมาใหม่เขาก็จะมาหาเจ้าสาวของเขานะคะพระเยตั้งแต่เราพระเยซูคือพระเยซูเราได้รับพระเยซูคือพระวิญญาณสถิตอยู่กับเราเดี๋ยวความหมายว่าเราทำการมั่นแล้วนะคะคือพระเยซูเป็นเจ้าเบ่าของเราเราเป็นเจ้าสาวของพระเยซูคริสต์เราสัญญาแล้วว่าเดี๋ยวจะเจ้าเบ่าจะมารับเราพระเยซูก็เลยไปหานะคะก็ไปหาแล้วก็หาที่จะอยู่ด้วยกันเจ้าสาวนะคะพระเยซูก็ขึ้นไปสวรรค์แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาใหม่เดี๋ยวจะมาหาเจ้ามาหาแล้วก็รับเจ้าสาวแล้วก็จัดงานสมรสที่ยิ่งใหญ่กับพระเยซูคริสต์พี่น้องเมื่อพระเยซูเสด็จจะลงมาครั้งที่สองพระเยซูก็มาเป็นพระเยซูได้รับฤทธิ์อำนาจมาใหญ่ที่สุดฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเขาก็มาให้อยู่บนโลกนี้เป็นตัวแทนของพระเจ้าแล้วก็เขาก็จะคุ้มครองแล้วก็เขาก็จะดูแลโลกนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวพระเยซูก็มาเป็นกษัตริย์แต่ว่ามาเป็นเจ้าเบ่าด้วยเดี๋ยวมารับเจ้าสาวพี่น้องเป็นยังไงคะเมื่อเจ้าเบ่าจะมาก็งั้นความเปรมปรีของเราที่ไม่มีใครจะเอาความเปรมปรีของเรานะคะก็จะมาถึงเลยนะคะพี่น้องใกล้แล้วนะคะพระเยซูคริสต์เจ้าเบ่าของเราจะมารับเราแต่ว่าเราก่อนที่จะพระเยซูมาครั้งที่สองมารับเจ้าสาวพี่น้องเราต้องยังไงคะเราต้องรักษาความบริสุทธิ์ไว้ดีๆเพราะว่าเรามั่นแล้วมั่นกับพระเยซูแล้วเราไม่สามารถที่จะมีพระเจ้าอื่นเราไม่สามารถที่จะแสวงหาสิ่งที่อยู่ของบนโลกนี้มากมายคือพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นทั้งหมดของเราพระเยซูเป็นเจ้าเบ่าของเราเรามีทุกสิ่งทุกอย่างเรามีทุกอย่างมันไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกับของที่อยู่บนโลกนี้ได้เลยพี่น้องเราคือพี่น้องต้องจำได้ดีๆว่าเราเป็นเจ้าสาวที่มั่นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกำลังเป็นเจ้าเบ่าที่รอเจ้าเบ่าที่มารับนะคะเดี๋ยวพระเยซูเจ้าเบ่าของเราก็อีกไม่นานเขาก็จะมารับเราเลยพี่น้องขอให้รักษาความบริสุทธิ์ขอให้รักษาความสวยงาม
พื่อที่จะให้เจ้าบ่าวของเรามีความเปรมปรีมีความชื่นบานที่วันที่จัดงานสมรสระหว่างพระเยซูกับเรานะคะพี่น้องถ้าอย่างนั้นเมื่อพระเยซูจะคือความต้นกำเนิดความเปรมปรีของเราจะมามาหาเราเดี๋ยวจะไม่มีอะไรที่จะความสิ่งไหนที่ขโมยความเปรมปรีความชื่นบานของเราไปเลยที่นี่นะคะเมื่อเราอยู่บนโลกนี้ก็ยังเราคือยังไม่ได้สมบูรณ์แล้วก็มีวิญญาณชั่วที่พยายามจะดึงความเชื่อของเราให้เราคือแยกออกจากเจ้าบ่าวของเราก็เลยเรามีความเปรมปรีมีบ้างไม่มีบ้างแล้วขึ้นลงแล้วก็มีการทนหลอกบ้างหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าพี่น้องยึดถือความเชื่อให้ดีมั่นนะคะเดี๋ยวรักษาความบริสุทธิ์ความเชื่อไว้วันหนึ่งพระเจ้าบ่าวของเรามารับเราเดี๋ยวพระมารับเราแล้วเจ้าบ่าวของเราเขามีความชื่นบานและเปรมปรีกับเจ้าสาวที่หล่อเจ้าเบาด้วยกันรักษาความบริสุทธิ์ความเชื่อไว้นะคะพี่น้องเราอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์ขอพระบิดาเจ้าค่ะขอบคุณพระองค์พระองค์กับเรามั่นไว้แล้วเรากำลังรอเจ้าเบาที่มารับเจ้าสาวพระบิดาเจ้าค่ะใช่แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับเราเดี๋ยวแต่ว่าชีวิตเรายังอยู่ในเนื้อนางเดี๋ยวก็อยู่บนโลกนี้แล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างทำให้ความเชื่อของเราขึ้นลงแล้วก็พยามันก็พยายามจะดึงความเชื่อของเราให้เราออกจากความเชื่อของพระเจ้าพระบิดาเจ้าค่ะแต่ว่าขอให้เรามีความเชื่อมั่นขอให้เรามีความเชื่อว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเจ้าเบาของเราจะมารับเราถ้าเมื่อเจ้าเบามารับเราจากความเปรมปรีความชื่นบานจะมันไม่หมดเลยมันไม่หายไปไหนเดี๋ยวเราก็อยู่กับความเปรมปรีต้นกำเนิดความชื่นบานเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปพระบิดาเจ้าค่ะเรารู้อยู่ว่าเราเป็นเจ้าสาวที่ความบริสุทธิ์ต้องรักษาไว้พระบิดาเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงความเพิ่มเติมความเชื่อให้เราคือยึดความมั่นคงความเชื่อของเราจนถึงพบกับเจ้าเบาของเราที่เมื่อพระเยซูมารับเราครั้งที่สองพระบิดาเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงอวยพรพี่น้องที่เขาใครก็อยากตั้งใจจะอยากเป็นคือเจ้าเบาเจ้าสาวที่บริสุทธิ์เป็นคนที่รอเจ้าเบามารับขอให้เขามีความเชื่อมั่นคงแล้วเมื่อเขามีฤทธิ์อำนาจเมื่อเขาอธิษฐานกับพระองค์วางมือหรือเขาทูลขอพระองค์ขอพระองค์ทรงคำเติมให้กับเจ้าสาวของพระองค์ให้เขาคือพ้นจากสิ่งนั้นได้พระบิดาเจ้าค่ะเราคือถวายเกียรติสรรเสริญพระเจ้าเอาความรักความเมตตาของพระองค์บรรสมบูรณ์แล้วก็ให้เราคือมันมั่นใจหรือคือพอใจตลอดเลยเรารักพระองค์แล้วขอบคุณพระองค์สรรเสริญอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณค่ะสื่อตลอด